เองคุณพ่อสุสุอยู่นี่นะคุณพ่อเจ้าดิงอยู่ไหนล่ะพ่อเห็นมันมาหาพ่อใช่ไหมไม่มีนะคะมีสิพ่อเห็นดิงและโกหกคุณพ่อกับสุดรวมถึงทุกคนอย่างน่าไม่อายที่สุดพี่ดีคุณพ่อไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะฉันขอนอนด้วยสัก 2-3 วันได้ไหมนอนทั้งปีก็ได้จ้ะให้สบายใจก่อนแล้วค่อยกลับอะเป็นไงบ้างเนี่ยแผนการตลาดที่แกอยากดูมันก็จะเริ่มจากที่มาที่ไปแล้วก็หลักการแล้วก็เหตุผลยากอะอย่ามาแหมตอนเรียนเนี่ยแกได้ A นะส่วนฉันได้4ก็นั่นมันทฤษฎีนี่มันปฏิบัติมันไม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกแกทำได้อยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำทำสิฉันจะต้องทำให้คุณพ่อกับพี่เทวันอึ้งไปเลยอะไรกันเนี่ยจะเข้าใจหมดนี้ได้ยังไงจี๊ดฮะฉันถามอะไรหน่อยสิถามสิถามมาเลยแกแน่ใจแล้วหรอที่จะแต่งงานกับพี่เทวันน่ะแน่ใจสิถ้าฉันไม่แน่ใจอ่ะฉันจะมั่นกับเขาทำไมฉันรักแกนะจี๊ดแกอย่าโกรธฉันนะฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกแกอ่ะอะไรของแกเนี่ยใจดีทำไมต้องทำหน้าทำตาแบบนั้นด้วยเนี่ยฉันใจคอไม่ดีเลยนะฉันคิดว่าพี่เทวันกำลังจะนอกใจแกพี่เทวันกำลังจะนอกใจฉันงั้นเหรอระวังไว้หน่อยก็ดีนะจีโดยเฉพาะกับเพื่อนของเราเองอ่ะยิงงอฉันไม่ได้ใส่ร้ายเพื่อนนะแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นเพื่อนทำร้ายกันเองมอร์นิ่งค่ะจีสวยไหมคะสวยสิคะแล้วจีนิสัยดีไหมคะนิสัยดีจ้ะแล้วรักจีนไหมคะรักจ้ะแล้วจีนน่าเบื่อตรงไหนล่ะคะน้องจีนน้องจีนไม่น่าเบื่อหรอกนะคะเพราะว่าน้องจีนเนี่ยทำพี่เซอร์ไพรส์ทุกวันเลยเหมือนอย่างวันนี้ไงน้องจี๊ดเป็นอะไรอะคะอยู่ดีๆถึงมาถามพี่แบบเนี้ยเป็นสิคะเป็นโรคระแวงกลัวพี่เทวันจะมีกิ๊กอะพอดีไหมครับคุณดิ่งโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะให้ลุงปรางมานอนเป็นเพื่อนนะครับส่วนตอนกลางวันเนี่ยจะให้พยาบาลมาคอยช่วยดูความจริงเนี่ยผมแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วดูแลตัวเองได้เฮ้ยไม่ได้นะครับผมเป็นเจ้านายคุณนะครับคุณจะมาขัดคำสั่งผมแบบนี้ไม่ได้คุณก็นอนพักเยอะๆเถอะครับจะได้ฟื้นตัวเร็วๆนี่โทรศัพท์เอาไว้ใช้จะได้ติดต่อกันสะดวก
ขอบคุณมากนะครับคุณยอดชายผมไปก่อนนะครับหายเร็วๆล่ะครับจะเจอไม่ว่าเจออะไรครับคุณยอดชายก็ใหญ่อาจารย์จอมเพี้ยนไงล่ะครับเขาอยู่ชั้น15ผมไม่เจอกันหรอกครับแล้วไปผมไปก่อนนะครับน้องจี๊ดจ๋าน้องจี๊ดไปฟังใครพูดมาคะเนี่ยมีผู้หวังดีเตือนจี๊ดมาค่ะใครอะครับบอกพี่หน่อยไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าแหล่งข่าวของจี๊ดจะเป็นใครบอกจี๊ดมาตามตรงดีกว่ามีกิ๊กหรือเปล่าจี๊ดฟังพี่นะพี่รักจี๊ดมากพี่รักจี๊ดคนเดียวแล้วพี่ไม่เคยมีใครเลยจิตเชื่อพี่เทวันค่ะโอเคจิตจิตสบายใจแล้วค่ะงั้นพี่เทวันคะจิตตัดสินใจแล้วนะคะว่าจิตจะลางาน3วันแล้วก็ไปดูแลในดิ่งในดิ่งแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยจิตจะมาเริ่มงานกับพี่เทวันค่ะจ้ะจิตไปนอนค้างบ้านใจดีนะคะไม่ต้องห่วงแล้วคืนนี้พี่เทวันไปไหนล่ะคะอ๋อคือพี่มีงานต้องทำอีกเยอะเลยพี่ว่าทำที่นี่คงไม่เสร็จคงไปทำต่อที่บ้านนะคะค่ะแล้วไว้โทรคุยกันนะคะมาทำไมเนี่ยมาดูแลนายไงเฮ้ยไม่ต้องผมบอกแล้วไงไม่ต้องไงโอ้ยตัวก็โตแต่ใจปอดกลัวอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยฮะคุณมันน่ากลัวนี่ฉันมาดีแล้วก็มีของอร่อยๆมาฝากด้วยไม่เอาผมไม่กินนะกินเลยนะกำลังร้อนๆเลยนี่คุณรู้สึกผิดใช่ไหมเนี่ยถึงมาดูแลผมเนี่ยเรียกว่าฉันมีสปิริตต่างหากนะรับคำแล้วว่าจะดูแลนายฉันจะรับผิดชอบคำพูดของฉันให้ตลอดรอดฟังผมไม่เชื่อขี้เกียจจะเถียงเป็นยังไงบ้างคะอาการดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วสีอ่ะนอนไม่หลับเลยนะคะเป็นห่วงคุณมากมากทีหลังอ่ะเชื่อสีบ้างนะคะอย่าเครียดอะไรปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยค่ะแต่บางอย่างก่อนจะปล่อยวางก็ต้องดูดีๆนะคะคืนปล่อยเข้าปากเสือปากจระเข้แล้วก็แย่เลยค่ะแกพูดอะไรของแกยายสุไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณพ่อสุก็แค่พูดของสุไปเรื่อยเปื่อยนะคะสงสัยเมื่อคืนจะหลับไม่สนิทเพราะว่าแปลกที่เมื่อคืนผมฝันถึงเจ้าดิ่งฝันว่าเขามาหาผมเป็นห่วงเขานะเนี่ยกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายก็น่าจะเป็นไปได้นะคะผลกรรมของคนที่ทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจอะค่ะสุเชื่อค่ะว่าพี่ดิ่งเนี่ยปลอดภัยแล้วก็จะกลับมาบ้านในไม่ช้านี้พนันกันไหมคะคุณสีบอกให้กินไม่กิน
อุ้ยตามใจกินส้มไหมเดี๋ยวปอกให้ไม่กินนอนไหมเดี๋ยวปรับเตียงให้ไม่นอนดูทีวีดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ไม่ดูว้ายนี่จะเอายังไงเนี่ยอยู่เฉยๆไงโอเคฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ฉันเกือบทำให้นายตายที่ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะพอใจปะดีทำให้ผมได้รับการดูแลจากคุณอย่างสบายใจหน่อยนะถ้ารู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำด้วยความเต็มใจเยอะไปปะไม่เยอะเลยตอนนี้เนี่ยนะผมอยากทานสตรอเบอรี่นะลูกขนาดนี้ไม่ช้ำด้วยนะแล้วก็สดๆด้วยตอนนี้เลยอะเยอะมากกินของแพงจังหาเวอร์ซะไม่มีนิสัยเริ่มโอเคขึ้นมาหน่อยละยายสุไปรู้อะไรมานะถึงได้พูดจาแปลกสวัสดีค่ะสตรอเบอรี่ค่ะจี๊ดเยี่ยมใครสดไหมคะสวัสดีค่ะคุณจี๊ดแหมบังเอิญจังเลยนะคะได้เจอกันสวัสดีค่ะใครป่วยเหรอคะคุณเสกนะคะเครียดมากก็เลยล้มป่วยเครียดเพราะว่าหาทางล้มโมเดิร์นคาร์ไม่สำเร็จทั้งที่ส่งสายเข้ามาแทรกแซงนั่นเหรอคะคุณจีดพูดเรื่องอะไรเหรอคะสีไม่เข้าใจฉันรู้นะว่าคุณนัดพบกับนายดิ๊กคิดจะทำอะไรกันมีแผนอะไรกันฉันจับตาดูอยู่ทุกฝีก้าวคุณจีดจะเข้าใจเราผิดนะคะคือเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆจะตอบแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเตรียมกันมานะสิงั้นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยเป็นไงยังไงเหรอคะเรื่องนอนเรื่องไหนไม่เคยหมดหน้าตากไปเลยลูกพี่วัดดวง 20,000 นะครับโอเคครับเฮ้ยดวงถ้าบอลวันที่แกจะมีเงินจ่ายเขาหรอวะไม่มีไม่เล่นหรอกครับโหเดี๋ยวมันตื้อเอาเลิกได้ก็เลิกเถอะนะเว้ยฉันเห็นการพนันเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครรวยขึ้นเลยมีแต่เจ้ามือที่รวยเอาอย่างนี้นะผมเป็นเจ้ามือเองเลยดีกว่าจะได้รวยยังไม่สำนึกอีกเว้ยไอ้ดวงคุณยอดชายให้ไปพบด่วนไอ้ดุ้งคนเดียวเหรอลุงสตรอเบอรี่มาแล้วแต่ว่าฉันมีของแถมมาด้วยนะอะไรอ่ะดิงมาสิเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคะแหมนี่ดีจังเลยเนาะไหนๆก็บังเอิญเจอกันแล้วเนี่ยก็จะได้คุยกันตามสบายเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องแอบไปนัดเจอกันแบบลับๆล่อๆอีกฉันจะอยู่ด้วยจะได้คุยเป็นเพื่อนคงไม่เสียมารยาทนะคะตามสบายค่ะฉันนั่งเลยค่ะฉันพาคุณมาสีคุยกันตามสบายเลยนะคะ
จ้องหน้ากันอีกนานไหมคะอ่ะทานสตรอเบอรี่ไหมคะพอดีว่าเขาล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเพื่อนเก่ากันเนี่ยฉันว่าจะต้องมีเรื่องคุยกันเยอะแยะมากมายแน่เลยอ่ะอย่างเช่นว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาบ้างไม่ได้เจอตั้งนานเป็นยังไงสบายดีไหมมีครอบครัวหรือยังมีลูกกี่คนก็น่าจะที่รักจ้ะเฮ้ยอะไรนะหวานมากเลยเนี่ยแหมเลือกเก่งหน้าดูเลยนะสมแล้วที่ผมให้เป็นกิ๊กอ่ะเฮ้ยกิ๊กผมไม่น่าพูดออกไปเลยอะสีคุณจี๊ดเสื่อมเสียแย่เลยอะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นที่ลูกสาวท่านมาทานโมเดิร์นคาร์ที่มีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ว่าแอบเป็นกิ๊กกับช่างซ่อมรถยนต์กระจกกระจอกอย่างผมอะสีจะไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะผมขอร้องนะพี่ดิคุณสีครับอย่าไปเชื่อนะเป็นการขอโทษเหรอนะผ่านไหมสีว่าสีขอตัวก่อนดีกว่านะคะพอดีว่าคุณเสกท่านรออยู่นะคะดีใจที่ได้เจอนะดิ่งแล้วฉันจะมาเยี่ยมถ้ามีโอกาสคุณสีคะคุณสีหายใจที่รักจีตัวแสบหวานกันนักใช่ไหมฉันไม่ยอมดิ่งต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นนี่อย่ามาทะลึ่งใส่ฉันนะคิดว่าตบเป็นอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยทำไมจะตบฉันคืนหรือไงคะเอาสิกล้าแล้วก็หลอกหนูตบเลยตบฉันสิกล้าจริงสมัยนี้นายจูบฉันเหรออืมใช่จูบโทษฐานที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแต่โดยมากก็จูบไหมได้นะมากก็จูบก็ได้นะไปเก็บใจไม่ได้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 จูบฉันเลยไม่ได้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 ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะอ๋อไม่แล้วครับขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรกดกิ่งเรียกได้นะคะครับตัวเองก็ไม่เคยอย่างนั้นหรอกฉันไม่บริสุทธิ์แล้วฉันไม่บริสุทธิ์แล้วมีเทวันจิขอโทษจิขอโทษจิไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วเสียไปมาเรียกกลับมาไม่ได้อยู่แล้วนี่เราจะอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งชิเรื่องแค่เนี่ยฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่สนใจเพราะฉะนั้นฉันต้องไปบำบัด
ยายจี๊ดพร้อมละไปบำบัดดีกว่าว่าไงนายคือคนที่คลายน็อตล้อรถของคุณหญิงใช่ไหมผู้จัดการมีหลักฐานแล้วครับไม่มีแล้วจะมาปักปั๊มผมได้ยังไงครับมันไม่ยุติธรรมนะครับไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่รู้ไม่เห็นว่าใครจ้างนายให้ทำแบบนี้แล้วแกตอบมันไปว่าไงเรื่องอะไรผมจะบอกล่ะว่าใครเป็นคนทำและไม่ต้องถามเลยว่าใครเป็นคนจ้างไอ้ผู้จัดการนั่นน่ะมันแค่ขู่จริงๆมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำมันก็เลยปล่อยผมดีงั้นช่วงนี้แกต้องระวังตัวและถ้าจะให้ดีอย่าพยายามติดต่อฉันหรือว่าคุยกับฉันอีกเข้าใจไหมงั้นคุณเทวันคงต้องหยอดน้ำมันเพิ่มให้ผมสักหน่อยแล้วล่ะครับได้แกต้องการเท่าไหร่พี่ดิงว่าไงพ่อเป็นไงบ้างเนี่ยค่ะกำลังจะออกจากโรงพยาบาลยามราศีกำลังเคลียร์อยู่สู่บอกพวกเขาว่าสู่มาเข้าห้องน้ำแล้วพี่อะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่จะออกจากโรงพยาบาลหมอบอกว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วอะที่เหลือก็พักฟื้นที่บ้านได้โล่งอกไปทีแล้วพี่ดิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะอุบัติเหตุอะพี่สะเพร่าเองอะสุมาราศีพูดอะไรถึงพี่บ้างก็ไม่เห็นพูดอะไรนะคะพี่ดิ่งเมื่อบ่ายเนี่ยหายออกไปทานกาแฟพอกลับเข้ามาก็ดูเครียดอะค่ะเขารู้ว่าพี่อยู่ที่นี่นั่นไงเคทช่วยอยู่ 100% แบบไม่ต้องสงสัยสุว่านะคะเขาคงไม่อยากให้คุณพ่อรู้ว่าพี่ดิ่งกลับมาแล้วพี่ดิ่งจะได้ถูกตัดออกจากกองมรดกคุณดิ่งวันนี้จะใช้มุกอะไรอ่อยคุณดิ่งอีกล่ะครับแต่อย่าใช้มุกล้มเซซบอกนะครับเพราะว่าแขนคุณดิ่งเขาเดี้ยงอยู่รับไม่ไหวแล้วครับแต่อกผมเนี่ยยังว่างล้มมาเลยครับไม่ล้มใส่หรอกค่ะแต่ขอฟาดทีนะคะพี่ดิ่งคะถ้างั้นสู่กลับก่อนนะคะจะจ่ายกันเลยจริงเหรอพี่จริงเหรอเนี่ยพี่เทวันทำกับจี๊ดแบบนี้ได้ยังไงกันคะจี๊ดไงตกใจใช่ไหมล่ะตกใจที่ฉันตามมาเห็นว่าเพื่อนรักของฉันกับคนรักของฉันกำลังจะแทงข้างหลังฉันอยู่จี๊ดไม่มีใครเขาทำกับจี๊ดแบบนี้หรอกเหรอแอบนั้นมาเจอกันแบบเนี้ยแล้วก็บอกจี๊ดว่าจะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาโกหกอีกเหรอคะจี๊ดกำลังเข้าใจผิดพี่ตั้งใจจะนัดเพื่อนมาคุยงานข้างนอกใช่ครับเพื่อนพี่เทวันแล้วง้อล่ะพี่บังเอิญเดินมาเจอใช่ไหมง้อใช่ฉันบังเอิญเจอพี่เทวันทำไมเหรอจี๊ดเธอคิดว่าฉันจะแย่งแฟนเธอหรือไงทำไมเธอถึงชอบดูถูกคนอื่นเขานักอ่ะฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะ
ไฟก่อนนะคะพี่เทวันง้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจิ๊ดเรามีเรื่องต้องคุยกันรอตรงนี้เดี๋ยวนะนี่โอ๊ยจิ๊ดโอ๊ยจิ๊ดเจ็บนะแล้วทีพี่เจ็บล่ะจิ๊ดเจ็บอะไรนะคะเจ็บที่จิ๊ดไม่ให้เกียรติพี่และไม่ไว้ใจพี่ไงตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วจิ๊ดทำตัวแปลกๆแถมตอนนี้จิ๊ดยังมาสะกดรอยตามพี่อีกจิ๊ดไปฟังอะไรจากใครมาจิ๊ดพี่เคยทำร้ายจี๊ดหรือเปล่าฮะพี่เคยทำจี๊ดเสียใจหรือเปล่าแล้วจี๊ดมาทำร้ายพี่ทำไมอ่ะหรือจี๊ดคิดว่าพี่ต่ำต้อยกว่าไม่มีอะไรจะสู้จี๊ดได้จี๊ดเลยคิดที่อยากจะกดหัวพี่หรือทำอะไรกับพี่แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะพี่เทวันไม่ใช่นะคะจี๊ดไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะแล้วจี๊ดก็ไม่เคยคิดอยากให้พี่เทวันจะคิดแบบนั้นด้วยอ่ะงั้นจิตฟังพี่นะช่วยเหลือความภาคภูมิใจไว้ให้กับพี่หน่อยได้ไหมด้วยการไว้ใจและให้เกียรติพี่จิตขอโทษจิตพี่ไม่เคยคิดจะนอกใจน้องจิตเลยนะว่าจี๊ดเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนวันตายพี่เทวันคะจี๊ดว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีอะพี่ต้องขอโทษด้วยนะจี๊ดเวลาที่พี่อยู่ใกล้จี๊ดพี่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นเพราะว่าพี่รักจี๊ดมากเลยรู้ไหมไว้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วกันนะคะแต่จี๊ดสัญญานะจี๊ดสัญญาจี๊ดจะไม่ทำให้พี่เทวันต้องเสียใจอีกขอบใจมากนะจี๊ดสบายใจขึ้นแล้วนะคะน้องจี๊ดสบายใจค่ะงั้นถ้าน้องจี๊ดสบายใจแล้วเนี่ยพี่ขออนุญาตไปคุยงานกับเพื่อนต่อนะคะค่ะน้องจี๊ดกลับบ้านดีๆนะคะถึงบ้านแล้วโทรหาพี่ด้วยขอบคุณนะคะดีแกอยู่ไหนอ่ะแต่ฉันเห็นกับตาเลยนะว่าง้อมันมีอะไรกับพี่เทวันจริงๆอ่ะโอ้ยใจดีแกเห็นคนเดียวมีใครเป็นพยานให้แกไหมว่าแกเห็นอ่ะว่าไงยอดเห็นด้วยหรือเปล่าเปล่านั่นไงนี่แกจะสร้างเรื่องขึ้นมาให้ฉันกับพี่เทวันเข้าใจผิดกันทำไมอ่ะแล้วง้อเขาก็เพื่อนเรานะแกไม่คิดว่าถ้าเกิดเขาได้ยินแบบนี้เขาจะเสียใจบ้างหรอฉันก็เพื่อนแกเหมือนกันนะแล้วฉันก็เสียใจที่แกเชื่อง้อแต่ไม่เชื่อฉันแล้วแกจะฉันทำยังไงอ่ะนั่นก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนฉันลำบากใจมากเลยรู้ไหมคุณก็ใช้วิจารณญาณคิดสิว่าคุณเนี่ยควรจะเชื่อใครฉันไม่ได้ถามนายแล้วก็ไม่ได้อยากฟังความคิดเห็นจากนายด้วยเงียบไปเลยคุณผมว่าคุณควรจะฟังคนอื่นให้มันมากขึ้นนะแล้วเอาแต่ใจตัวเองให้มันน้อยลงสักหน่อยอ่ะชีวิตคุณน่ะน่าจะดีขึ้นนะเรื่องของฉันแต่ตอนเนี้ยฉันคงต้องกลับไปคิดแล้วล่ะว่าฉันควรจะมีระยะห่างกับเพื่อนที่เอาแต่อารมณ์อย่างแกหรือเปล่าบอกตรงๆนะฉันเหนื่อยใจดีใจดี
จี๊ดรักแฟนเนี่ยรักได้นะแต่อย่ารักจนลืมเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสิจี๊ดนี่เพื่อนกำลังจะเลิกคบฉันใช่ไหมเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยควรจะอยู่คนเดียวสักพักนะแล้วก็คิดทบทวนในสิ่งที่คุณทำลงไปมันน่าจะดีถ้าผมฟังพ่อฟังน้องและมีสติไม่ปล่อยให้ความเสียใจเขาครอบงำผมคงไม่ต้องทิ้งอนาคตตัวเองแบบนี้นะผมขอโทษครับพ่อสีสงสารคุณเสกจังเลยค่ะถ้าเกิดว่าสีมีลูกสีจะไม่ยอมให้ลูกของสีทำให้พ่อของเขาต้องเสียใจแบบนี้เด็ดขาดคุณสีสีอยากมีลูกนะคะลูกของเราสองคนลูกที่เป็นสายสัมพันธ์ของทั้งพ่อแล้วก็แม่แต่ผมอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าคุณเสกไม่อยากมีลูกกับสีหรอคะใช่สิขนาดจดทะเบียนคุณยังไม่ยอมจดเลยอะนี่หรือว่าคุณไม่ได้รักสีคุณแล้วนี่สีอยู่ในฐานะอะไรอะคะสีคือผมนะแค่อยากจะอยากจะให้แน่ใจว่าสีดีพอที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นน่ะเหรอคะไม่ใช่สีคุณเป็นคนดีผมแค่อยากจะเขียนพินัยกรรมแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับเจ้าดิ่งกับยายสุให้เรียบร้อยกับมันจะได้ไม่มีปัญหาในทุกเรื่องอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าดิ่งมันหายไปรอให้มันกลับมาก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาหรือว่าเขาตายไปแล้วล่ะคะก็ถ้าถึงตรงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีสิได้ค่ะสีจะรอเพื่อจะได้ให้คุณรู้ว่าสีต่างหากคือคนที่คุณควรจะแคร์ไม่ใช่ลูกชายไม่เอาไหนของคุณคุณกล้าท้าทายฉันฉันจะเอาคืนให้ดูเป็นไงคุณคิดอะไรได้บ้างหรือยังเนี่ยได้ว่าไงอ่ะนายเป็นใครกันแน่คือผมให้คุณเนี่ยคิดทบทวนเรื่องที่คุณทะเลาะกับเพื่อนนะไม่ใช่มาคิดเรื่องผมมันไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยังไงเนี่ยก็เพราะคำพูดของนายทำให้ฉันคิดได้ว่านายต้องไม่ใช่คนธรรมดาเอ้านี่คุณเพิ่งรู้เหรอเพราะผมไม่ใช่คนธรรมดานั่นไงฉันพูดถูกใช่ไหมใช่ผมมีหางมีหูเจ็ดอันเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิจริงจังหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันซีเรียสนะเอ้าแล้วทำไมอ่ะคุณคนอย่างผมเนี่ยคิดอะไรแบบนั้นไม่ได้หรือไงแต่ว่านายเป็นแค่ช่างซ่อมรถคุณ
อย่าตัดสินคนจากแว็บแรกที่คุณเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงโดยที่คุณใช้มาตรฐานตัวเองเป็นตัววัดสิเพราะบางทีเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ฉันรู้แล้วว่านายเป็นใครนายจะต้องเป็นพระมหาที่บวชมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ษาใช่ไหมนายถึงได้มีความคิดอะไรแบบนี้ได้อ่ะผมว่าทำแล้วคุณหยุดเรื่องของผมก่อนดีกว่านะมาคุยเรื่องของคุณกันได้นายรู้อะไรที่เกี่ยวกับเงาะแล้วก็พี่เทวันบ้างบอกฉันมาให้หมดคืออย่างนี้นะผมว่าคุณไม่ควรจะเชื่อใครเลยนะคุณควรพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะว่าคุณใจดีเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็รักคุณมากแค่นี้แหละพี่ดิงแน่ใจนะว่าหายดีแล้วอ่ะอ๋อให้สำรวยนอนเฝ้าไข้ให้เอาไหมข้างๆเตียงนี่เลย นี่สำรวยช่วยเขายกของมาให้แล้วเนี่ยก็รีบไปซักผ้าต่อเลยให้คุณดิ่งเขาพักผ่อนอย่าตามมาหลอกหลอนเขาอีกเลยไปไปป้าป้ามาถึงเป็นผีอ่ะไปไปคุณยอดครับขอบคุณมากเลยนะครับผมต้องขอบคุณคุณมากก่อนคุณดิ่งที่คุณเนี่ยดวงแข็งไม่เป็นอะไรร้ายแรงขณะปฏิบัติงานไม่อย่างนั้นนะผมคุณยอดในดวงว่าไงบ้างไม่ยอมรับครับสงสัยว่าเราจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มซะแล้วล่ะก็ดีนะครับเพราะว่าที่ลักชัวรี่หมายถึงที่อื่นๆนะครับเขามีการลุกซอกทุกมุมเลยนะครับโอ้โหนี่คุณหาว่าผมไม่ลงทุนอย่างนั้นเหรอโอเคอนุมัติถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนก็แล้วกันนะหายเมื่อไหร่ค่อยมาทำงานก็แล้วกันผมหายแล้วครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นดีอย่างอย่างนี้นะหายแล้วเหรอถึงแขนขวาผมเนี่ยยังไม่หายแต่ว่าแขนซ้ายเนี่ยผมใช้การได้นะครับนี่ผมถามจริงๆเหอะคุณอกหักมาปะเนี่ยถึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลากลัวจะพุ่งซ่านหรือไงครับใช่ครับ นี่คุณตลกหน้าตาจริงๆครับเนี่ยแต่ก็เอาเหอะตามใจพรุ่งนี้ก็ไปทำงานก็แล้วกันแต่ว่าผมจะไม่ให้คุณไปทำงานเองเด็ดขาดโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณยอดคุณยอดไม่ต้องมารับมาส่งผมหรอกครับคือผมเกรงใจนะครับใครบอกว่าผมจะมารับมาส่งคุณไม่มีทางทำไมจะไม่มีทางล่ะจี๊ดจี๊ดออกจากบ้านไปนะจี๊ดตรงไปเรื่อยๆเลยไปตามทางนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะจิ๊ดแล้วมันก็จะถึงเลยไม่ขำพี่เทวันจะมารับฉันแล้วยอดก็จริงจังนะจิ๊ดนี่จะขู่อะไรฉันอีกเนี่ยยอดไม่ได้ขู่แต่ยอดอยากจะให้จิ๊ดเข็ดวันหลังจะได้ไม่คิดทำร้ายใครเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจอีกจิ๊ดต้องเป็นคนรับผิดชอบคุณดิ่งด้วยการพาไปทำงานแล้วก็พากลับบ้านด้วยแต่ไม่ใช่วันเดียวนะจิ๊ดจนกว่าคุณดิ่งจะหายดียอดไม่มีทางเดี๋ยวฉันก็ไม่ทำลืมไปเลยอ่ะว่าวันนี้ต้องมีนัดคุยงานกับคุณพ่อของจิ๊ดแต่ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วด้วยโอ้ยก็ได้ดีมากคุณจี๊ดน่ารักโอ๊ยไปได้แล้วค่ะน้องจี๊ดค่ะตอนนี้กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอครับเรื่องของเพื่อนนะครับคนนอกไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ตามนั้นนะจี๊ดตามไปก่อนนะบ๊ายบายยอดอ
จะทำอะไรก็ไม่เคยว่าดีน้องจี๊ดเมื่อกี้น้องจี๊ดมีเรื่องอะไรกับยอดชายปะคะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรก็ปะเดี๋ยวจี๊ดขอเติมลิปสติกแป๊บนึงนะคะได้ค่ะก็ฉันไม่อยากเพื่อนประมาทฉันหวังดีนะน้องจีคะมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะจีแค่ทำของตกนะคะเดี๋ยวรถไปเก็บแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะตัดสินคนจากแว็บแรกที่คุณเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงโดยที่คุณใช้มาตรฐานตัวเองตัววัดสิเพราะบางทีเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ใจดีคือถ้าฉันทำให้เธอเสียใจอ่ะฉันขอโทษนะฉันถ้าเชื่อเธอเมื่อฉันได้พิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็ได้รู้ได้เห็นกับตาฉันเองฉันยกโทษให้เพราะว่าฉันไม่เคยโกหกหรือว่าคิดร้ายกับแกอย่าลืมนะว่าเมาไม่ขับแล้วก็อย่ากลับดึกมากล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องนั่งรถไปทำงานกับคุณผมไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนี่พ่อแม่ฉันเนี่ยยังไม่เคยยุ่งกับฉันเลยเป็นอะไรคะก็ท่านคงเบื่อยุ่งกับคุณมั้งแล้วทำไมฉันต้องเชื่ออะไรด้วยเพราะผมพูดถูกถ้าคุณยังมีสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่เนี่ยนะคุณควรจะเชื่อผมแต่ถ้าคุณไม่มีสำนึกเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเชื่อคุณอยากทำอะไรก็เรื่องของคุณผมนั่งแท็กซี่ไปทำงานเองได้เพราะผมไม่อยากฝากชีวิตของผมไว้กับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบผมไปละนายดิ่งนายดิ่งฉันยังพูดไม่จบกับฉันแบบนี้ไงนายดิ่งคืนนี้น้องจีเสร็จพี่แน่
เงาะตกใจอะไรคะหรือว่าผิดหวังพี่บอกให้เงาะรออยู่บ้านไงพี่บอกแล้วว่าพี่จะไปคุยที่บ้านกี่โมงคะแล้ววันไหนอ่ะหรือจะไม่มีวันที่พี่จะไปหาเงาะอีกแล้วทำไมง้อใช้แต่อารมณ์อะคะง้อไม่ใช่เหตุผลเลยอะเหตุผลของเงาะก็คือเงาะไม่อยากหลบซ่อนอยู่ในเงาของจี๊ดอีกแล้วหรือว่าพี่เทวันคิดจะฝันง้อแล้วทิ้งจี๊ดพี่เทวันคะพี่เทวันที่แท้ก็นัดกันมาสวีทหวานเลือกเอาค่ะว่าจะเลือกเงาะหรือว่าเลือกจี๊ดไหนบอกว่าอยู่คนเดียวคุยกับใครอะพี่เทวันคะพี่เทวันคะพี่เทวันตัดสินใจค่ะถ้าเลือกเงาะก็เดินไปเปิดประตูแล้วบอกจี๊ดเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเลือกจี๊ดเงาะจะเป็นฝ่ายเดินไปเปิดประตูแล้วบอกจี๊ดเองว่าเราเป็นอะไรกันพี่เทวันคะมานี่ปล่อยนะโอ๊ยพี่เทวันมานี่เงาะเจ็บนะคนที่จะเสนอทางเลือกคือฉันไม่ใช่แกแล้วถ้าพูดดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแล้วถ้าถึงแกปากโป้งจะเอาแกตายแน่หนูตัวแล้วอย่าทำหนูเลยนะหนูเจ็บมากจำไว้นะทำตัวเงียบอย่าส่งเสียงนะพี่เทวันคะพี่เทวันพี่รู้สึกแปลกใจมากเลยนะคะที่วันนี้น้องจี๊ดเนี่ยกูสาให้เกียรติมาหาพี่ถึงห้องเลยน้องธนวิทย์ไม่อยู่เหรอคะไม่อยู่จ้ะเขาไปออกค่ายนะเอ๊ะแล้วเมื่อกี้พี่เทวันคุยกับใครอะคะก็ไม่มีนี่คะพี่บอกน้องจี๊ดแล้วไงคะว่าพี่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ในห้องเลยเห็นไหมค่ะเออมีอยู่อีกห้องนึงที่น้องจี๊ดยังไม่ได้ไปสำรวจอยากจะขึ้นไปเช็คห้องนอนพี่หน่อยไหมว่าน้องจี๊ดนั่งก่อนดีกว่านะนี่มาดูนี่สิเห็นไหมว่าพี่เตรียมอะไรไว้ให้เราสองคนด้วยจี๊ดแค่จะแวะมาบอกพี่เทวันว่าเรื่องหาเลิกแต่งงานของเราสองคนนะคะจี๊ดขอเลื่อนไปก่อนนะคะอะไรนะทำไมอะจี๊ดก็ไม่ทำไมอะค่ะจี๊ดแค่รู้สึกว่าจี๊ดอาจจะต้องการเวลาให้เราได้ศึกษานิสัยใจคอกันให้มากกว่านี้อีกหน่อยแค่นั้น3 ปีที่ผ่านมามันยังไม่พออีกอะจี๊ด
จี๊ดจะต้องศึกษาดูอะไรอีกคะหรือว่ามันมีพวกไม่ชอบพี่แล้วก็ผู้ไม่หวังดีที่คอยนั่งเป่าหูบอกน้องจี๊ดอยู่ใช่ไหมคะไม่มีใครเป่าหูจี๊ดได้หรอกค่ะคุ้นไหมคะต่างหูของเพื่อนจี๊ดไปอยู่ในรถของพี่เทวันได้ยังไงคะจี๊ดฟังพี่นะพี่ว่ามันต้องเป็นเรื่องไปไหนมาไหนพี่เทวันบ่อยไหมคะคือแต่เท่าที่จี๊ดจำได้เนี่ยไม่เคยใช่ไหมคะใช่จ้ะไม่เคยพี่ว่ามันต้องมีพวกไม่หวังดีอยากให้เราเลิกกันก็เลยเอาต่างหูของเงาะไปใส่ไว้ในรถของพี่เพื่อจะทำให้เราทะเลาะกันไงคะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อะค่ะหรือไม่ใช่ที่ถึงต้องการเวลาให้เราได้ศึกษานิสัยใจคอกันให้มากกว่านี้อีกหน่อยยังไงล่ะคะเพื่อความแน่ใจพี่เทวันเข้าใจจี๊ดนะคะจี๊ดไปนะคะสวัสดีค่ะเอาต่างหูไปทิ้งไว้บนรถน้องจี๊ดจับได้เลยฮะยอมเจ็บนะปล่อยเถอะปล่อยนะฮะปล่อยนะปล่อยนะกลับเร็วแฮะท่าทางจะเหมือนอารมณ์สนุกไม่น่าเชื่อนะคุณจะมารอผมตั้งแต่เช้าเนี่ยฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบฉันก็ต้องตื่นเช้าหรือว่าร้องไห้เสียใจจนตัวเองไม่ให้นอนต่างหากคิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องหรือไงกันนะคะถอดแว่นออกสิไม่ถอดงั้นแสดงว่าจริงคุณร้องไห้จนตาบวมแล้วก็ไม่ได้นอนไม่ใช่ตื่นเช้าไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ยได้ถ้าคุณไม่อยากเล่าผมก็ไม่อยากรู้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องของฉันให้กับคนแปลกหน้าฟังแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมว่าคุณควรจะเล่าให้คนแปลกหน้าฟังนะเพราะเขาไม่รู้จักคุณไม่รู้จักใครไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเขาก็แค่ฟังเพื่อให้คุณได้ระบายออกมาบ้างก็แค่นั้นอ
ฉันทำอย่างที่นายบอกนะให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองและฉันก็จะไม่รีบตัดสินใจอะไรลงไปก็ดีแล้วนะเผื่อบางทีเนี่ยเขาอาจจะจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าฉันเสียใจมากเลยนะฉันไม่เคยเสียใจขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะคุณเสียใจเหรอถ้าคุณเสียใจเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยได้ตัดสินเขาไปแล้วคุณตัดสินว่าเขาเนี่ยทำผิดกับคุณเปล่าฉันเสียใจเพราะว่าฉันไม่คิดว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตฉันจริงๆนะสิแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่พี่เทวันนอกใจฉันมันเป็นเรื่องจริงฉันก็จะทำอะไรดีอ่ะทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายมันก็ดับไปเคยบทเรียนมาก็ต้องเข้าใจสิฉันไม่เคยฉันไม่เข้าใจทำอะไรฮะทำอะไรเออแต่พูดอะไรผิดฮะนี่คุณเชื่อผมจริงๆเหรอว่าผมเนี่ยเคยบวชเรียนจนเป็นแบบเป็นพระระดับมหาปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาจริงสิฉันเชื่อนะเนี่ยทำไมอ่ะไม่จริงเหรอไม่เคยเหรอผมไม่เคยบวชคุณหน้าอย่างผมเนี่ยนะเอาแล้วทำไมไม่บอกอ่ะบวชบนสวยไม่จบเลยน่าเกลียดจังเลยทำไมไม่บอกฉันว่าจะไม่คุณเจ็บจังเลยคุณใจดีคนนี้ยังไงเรานี่ใจร้ายใจดำจริงจริงไปแล้วเข้าไปเถอะยังเจ็บอยู่ไหมหักแปลกๆแล้วอันนี้แขนหักนะคุณไม่ใช่มดกัดมันยังเจ็บสิเมื่อกี้ฉันว่าฉันได้ยินตัวเองพูดดีๆนะทำไมจะต้องพูดจายอกย้อนเนี่ยไม่พูดจายอกย้อนฉันสักวันหนึ่งได้ไหมคุณก็เลิกทำร้ายร่างกายผมสักวันหนึ่งได้ไหมไม่งั้นทำไมทำไมทำอะไรฉันเถอะคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะกลัวเหรอฮะแน่ใจนะว่าไม่กลัวฉันไม่กลัวนี่ไงนี่ไงนี่อะไรโอ้ไม่แน่จริงอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัวคุณกลัวหน้าผมรู้ไหมเนี่ยผมเอาหน้าเข้าไปปุ๊บพังงาออกเลยคุณเล่นเล่นไม่ทันตั้งตัวฉันไม่ได้กลัวฉันแค่ตกใจเห็นไหมฉันไม่กลัวจะยอมแพ้ใครไม่เป็นเลยหรือไงเนี่ยฮะเป็นแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนนี้ฉันจะยอมแพ้ให้เขามีค่าและมีความสำคัญกับฉันมากแค่ไหนยอม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 แล้วกันนายแพ้ใช่ผมแพ้พี่แพ้ผมยกตำแหน่งให้คุณหน้าด้านหน้าด้านกับผมเลยฉันชนะนี่ฉันกลายเป็นคนหน้าด้านเลยเหรอโอ้โหนี่คุณเจนี่ทำไมจะต้องว่ากันตลอดเลยด้วยเนี่ยใจร้ายใจดำแถมหน้าด้านทำไมล่ะฉันขอให้นายแผลไม่หายขอให้แขนหักอย่างนี้นี่ไปจริงจริงนายพาเข้าไปออฟฟิศสายผู้ใดพูดจาย่อยๆฉันจะหลับเวลาแบบนี้นี่ก้อนทำไรฉันเจ็บแขนนี่สมน้ำหน้าพี่แพ้ไปแพ้แล้วนายแพ้น้องจี๊ดทำไมถึงมาด้วยกันล่ะก็จี๊ดเห็นว่านายดิ่งเขายังไม่หายดีนะคะก็เลยรับมาทำงานด้วยกันนายดิ่งไปทำงานเถอะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็มารอฉันข้างหน้าแล้วกันนะจะได้กลับด้วยกันได้ครับน้องจี๊ดน้องจี๊ดนี่น้องจี๊ดกำลังจะพยายามทำอะไรเปล่านี่คะแล้วทำไมต้องไปทำดีกับมันด้วย
เรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่เทวันไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลก็ได้ค่ะน้องจีดพูดมาแบบนี้ตั้งใจจะประชดพี่ใช่ไหมเปล่านะคะถึงจีดจะเป็นคุณหนูนิสัยเสียแต่จีดก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่คบผู้ชายไม่เลือกหน้านะคะจีดขอตัวดีกว่าค่ะมีประชุมเหมือนกันไม่ใช่หรอคะพี่เทวันแล้วจีดก็อยากทำงานไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้ต้องเสียงานด้วยค่ะดิงครับถ้ายังไม่หายดีอ่ะกลับไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะนั่นน่ะสิคุณยอดชายก็อนุญาตให้หยุดแล้วอ่ะยังจะดื้ออีกจะขยันไปไหนคะนี่จะเก็บเงินไว้ไปแต่งเมียหรอไม่ใช่ครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีด้วงยังไม่ตายและยังอยู่ได้อีกนานว่าไงคุณมาราศีโอนมาสวัสดีครับผมเทวันพูดสายครับคุณจีคู่มั่นคุณไม่มีท่าทางเปลี่ยนไปบ้างเหรอคะคุณตั้งใจจะพบผมแต่ว่ามาคุยเรื่องคู่มั่นของผมไม่ทราบว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยครับฉันเป็นเพื่อนเก่าของดิ่งนะคะผมรู้แล้วฉันก็รู้แล้วก็เห็นกับตาของตัวเองว่าดิ่งกับจีคู่มั่นคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งคุณพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้เพื่ออะไรก็เห็นใจไงล่ะคะหัวคุณไม่รักไม่หวงก็ผมบอกแล้วไงครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณไม่เชื่อผมให้เกียรติและไว้ใจคู่มั่นของผมเป็นอย่างมากก็ตามใจค่ะลองคิดดูดีๆนะคะถ้าฉันโกรธเรื่องนี้ขึ้นฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เลยฉันจะทำยังไงคนเรานะครับไม่ว่าจะทำอะไรมันต้องมีเหตุผลทั้งนั้นนะคะเพราะว่าฉันไม่อยากให้เพื่อนของฉันทำผิดไงล่ะคะขอตัวนะคะดิงใจดีจี๊ดยายเงาะป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโทรไปก็ไม่รับสายเย็นนี้ไปเยี่ยมเงาะกันปะคุณดิงเฮ้ยตายแล้วแขนยังไม่หายดีเลยยังมาทำงานแล้วหรอคะหนังแย่มากเลยนะเป็นไก่หรือไงในยอดได้จิกคุณดิ่งมาทำงานอ่ะโอ้เดี๋ยวก็จิกเธอก่อนเลยคุณดิ่งเข้ามาทำงานเองนะฮะขยันเอาโล่น่ะสิเปล่าครับเอาเงินครับไปดีขับเลยยอด
I have an appointment with Mr. Kun Yetana. เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่เคยไปถามเลยคุณจี๊ดคะคุณจี๊ดคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ Hi. Hello. I'm Johan, a German engineer. I have an appointment with Kun Yetana. Oh, he's my father. Yeah. He's waiting for you. Okay. Maybe this way. Yeah. Is anybody here that speaks German? Because my English is very bad. German? Yeah. Ich spreche Deutsch. Just a minute. ภาษาเยอรมันมีใครพูดภาษาเยอรมันได้บ้างไหมแกไม่ได้หรอ Hat das Unternehmen Sie nicht informiert? Sorry, I can't Deutsch. Speak German. Can you speak English? Sorry. Only German. Guten Tag. Ah, guten Tag. Ist tut mir leid. Wir sitzen bisher. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, keiner spricht Deutsch hier. Ich habe einen Termin mit Kun Yetana wegen den Importautos aus Deutschland. Es ist ein neues Projekt. Sie haben einen Termin mit Mr. Yetana. Ja, bitte. Kun, hey, ich bringe ihn zu meinem Vater, oder? Ja. Hier, Kun, bitte. Alles klar. ในถิ่งพูดเยอรมันได้ไม่เคยจะมองเหมือนกันขัดใจประจำจะทำอะไรเยซูทำอะไรลูกมีอะไรเหรอคะคุณพ่อถ้าพ่อจะจดทะเบียนกับคุณศรีเนี่ยลูกอย่าพึ่งเลยค่ะคุณพ่อจี๊ด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 ใจเย็นใจเย็นนะจี๊ดเย็นเย็นเย็นจี๊ดเดี๋ยวก่อนจี๊ดโอ้ยใจเย็นก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆใช่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 ไม่ไม่ถ้าวันนี้นะฉันไม่รู้ความจริงว่าในเด็กเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อย่ามาเรียกฉันว่าเจนอีกฉันเครียดจริงๆเลยเฮ้ยแต่ฉันว่ามันก็น่าคิดจริงๆนะใช่ไหมล่ะบอกว่าเป็นช่างซ่อมรถมาจากอุตรดิตถ์แต่พูดภาษาเยอรมันคล่องปลอเลยอ่ะแถมสำเนียงเป๊ะมากเลยอ่ะเฮ้ยคิดมากไปได้ตอนมาปลายอาจจะเรียนสายศิลป์เยอรมันไงบ้าฉันก็เรียนนะไม่เห็นจะจำได้เลยคืนครูไปหมดแล้วนี่ฉันเถียงกันอีกนานไหมฉันไม่รอฟังแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจี๊ดจี๊ดอยากรู้ไหนคุณศรีบอกกับคุณพ่อว่าจะจดทะเบียนหรือว่าไม่จดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญไงคะคือพ่อคิดว่าถ้าพ่อจะมีลูกกันเนี่ยพ่อก็ไม่อยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสจะมีลูกด้วยเหรอคะทำไมลูกทำไมลูกถึงคิดว่าพ่อจะมีไม่ได้หรือว่าลูกคิดว่าพ่อแก่เกินไปแก่จนไม่มีน้ำยามันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพ่อแต่สู่คิดว่าเราควรจะรอให้พี่ดิ่งกลับมาก่อนดีไหมคะแล้วทำไมพ่อต้องรอมันทำไมบอกแล้วไงว่าอย่าเอ่ยชื่อมันให้พ่อได้ยินอีกเสียใจด้วยนะคะที่คุณเสกเขาไม่เชื่อคุณเพราะว่าเขารักฉันมากอย่าพยายามขัดขวางความรักของเราดีกว่าเหนื่อยเปล่าพี่เนี่ยจะทำยังไงล่ะคะพี่ดิ่ง Dankeschön vielmals Thank you thank you ในดิ่งคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมพูดภาษาเยอรมันได้ยังไงใช่จิตเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพ่อข้างในหน่อยนะ Thank you Auf Wiedersehen ดิ่งพาโยฮันเข้าไปที่ศูนย์ก่อน
Hier kommen bitte. Alles klar. Also, ihr Boss hat ein tolles Büro. Ah, ja. Die Autos. Geht. Geht. รัตนาค่ะแถลงข่าวเลยค่ะแฟนหนูอินเตอร์ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหใจดีพูดไม่อายปากนะเราอ่ะสงสารคุณดิ่งจริงๆเลยอ่ะอุ้ยปากโอ้โหก็จริงอ่ะแหมก็อินเตอร์เคยได้ทุนไปเรียนต่อวิศวะเครื่องยนต์ที่เยอรมันแต่เรียนไม่จบเพราะว่าอกหักเลยหนีกลับมาก่อนคุณพ่อเชื่อด้วยเหรอคะเชื่อสิตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยพ่อมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ช่างซ่อมรถธรรมดาเขาอาจจะโกหกก็ได้นี่คะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาโกหกคุณพ่ออีกอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูเขาไม่มีทางยอมรับแน่ๆค่ะคุณพ่อก็จริงแต่เขาก็ไม่เคยโกหกว่าเขาไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันจำเป็นที่ต้องมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังจำเป็นสิคะคุณพ่อเขาจะมาเดินเข้าบริษัทของเราทำงานในบริษัทของเราจะมาเข้านอกออกในแบบนี้เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของเขาทุกอย่างจีพ่อจะบอกอะไรให้ฟังนะทุกคนเนี่ยมีมุมส่วนตัวที่ไม่ต้องการที่จะบอกให้ใครฟังพ่อคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยในกรณีของนายดิ่งมุมส่วนตัวที่เขาปกปิดเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ทำลายเรามีแต่จะมาช่วยกู้สถานการณ์ให้กับเราทั้งนั้นกู้สถานการณ์พอดีล่ามที่เราติดต่อไว้เนี่ยเกิดไม่สบายกระทันหันนะคะท่านทราบว่าคุณดิ่งเนี่ยพอจะพูดเยอรมันได้ก็เลยให้คุณดิ่งเนี่ยมาช่วยเป็นล่ามดูแลคุณโจฮันระหว่างที่คุณโจฮันมาเทรนช่างให้บริษัทเราโอ้ยมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเลยอะผู้ชายคนเนี้ยเล้าใจอะไรอย่างงี้อะโอ้ใจดีหน้าเธอเนี่ยมียางเหลืออยู่ไหมเนี่ยฮะถ้ามีแล้วฉันจะกล้าพูดหรอบ้าฉันก็พูดเล่นขำๆฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณดิ่งเนี่ยมีเรื่องอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราอีกรัตนายอดชายเดี๋ยวประชุมหน่อยนะค่ะครับผมฉันไปก่อนส่วนแกมาคุยกับฉันมามานี่สินี่ฉันควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีเนี่ยแล้วเซนส์แกบอกว่ายังไงเซนส์ฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันลืมไปว่าเซนส์แกนี่เชื่อถือไม่ได้เอาใหม่สมองของแกนี่คิดว่ายังไงใช้สมองคิดอย่าใช้อารมณ์แรงฉันก็อยากจะเชื่อนะคือฉันก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ไว้ใจเขาโอ้ที่คนไม่ดีแล้วเชื่อจังเลยว่าเป็นคนดีแกกำลังหมายถึงพี่เทวันใช่ไหมจี๊ดแกน่ะตายกับคนปากหวานแค่เขาพ่นมาคำสองคำอ่ะแกก็เชื่อแล้วว่าเขาเป็นคนดีก็ฉันรักเขานี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าจีบแกต่างหากมีแต่พี่เทวันเท่านั้นแหละที่กล้าแล้วเขาก็ตามใจแกทุกอย่างจนแกคิดว่านั่นแหละคือความรัก
Werkstatt sehr gute Qualität, entspricht den internationalen Maßstäben. Super. เขาบอกว่าศูนย์บริการของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าได้มาตรฐานสากลมาก Ja, wegen italienischen Autos, also die haben einen sehr schönen Stil, ne? Aber wir deutschen Autos, wir stehen da nicht hinterher. Von daher würde ich das gern durchziehen. เขาก็ชื่นชอบรถอิตาลีนะเขาบอกว่ารถอิตาลีเนี่ยมีสไตล์เป็นส่วนตัวแต่ว่ารถเยอรมันของเขาเองเนี่ยก็มีสไตล์โดดเด่นไม่แพ้กันเหมือนกัน Und was ich machen wollte, war alle deutschen Supercars nach Thailand zu importieren mit modernen Autos.เขามีโครงการที่จะนำเข้ารถเยอรมันกับโมเดิร์นคาร์ของเรายังไงก็ฝากทุกคนด้วย Aber deutsche Autos haben auch sehr viel Qualität พี่เด้งค่ะคุณยอดชายเรียกพบค่ะ Ein Moment bitte Ja คุณแปลงครับยังไงผมฝากคุณโยฮันไว้ที่นี่ก่อนนะครับอาจจะให้พาดูรอบๆหน่อย Ja Wussten Sie, dass Ferrari mit Traktoren angefangen hat?Können wir vielleicht mal die Türen aufmachen oder so? Ja, schlecht. Hey! JD, ich glaube, ich habe sie. Allein, komm, ich muss hier. เจ็ดพี่นี่จะคุยด้วยเรื่องงานเหรอคะเดี๋ยวนี้พี่จะคุยกับจี๊ดได้เนี่ยต้องเป็นเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นใช่ไหมเรื่องอื่นพี่จะคุยไม่ได้เลยหรือไงจะเสียงดังทำไมเนี่ยทำไมต้องหัวเสียใส่จี๊ดด้วยเนี่ยทำตัวแปลกๆจังเลยหมูเนี้ยเดี๋ยวนี้จี๊ดก็ทำตัวแปลกเหมือนกันอย่าต้องให้พี่แฉนะจี๊ดพี่เทวันมันจะมากเกินไปแล้วนะจี๊ดทำอะไรไม่ดีต้องพูดแฉแบบนี้นี่ปล่อยจี๊ดนะพี่เทวันจี๊ดเจ็บเลยพี่เทวันอย่ามาลากไปแบบนี้นะจี๊ดโอ้ยโอ้ยพี่เทวันปล่อยจี๊ดนะจะพาจี๊ดไปไหนเนี่ยไม่อยากคุยตรงนั้นพี่ไม่อยากใครได้ยินเรื่องที่จะพูดมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากปล่อยจริงนะคุณมาตรงนี้น่ะมีอะไรน่าอายกันเหรอคะจิตไม่เคยทำอะไรที่มันน่าอายแน่ใจนะอย่ามาพูดจากับจิตแบบนี้นะจิตไม่ชอบคุณจะดีครับมองหาใครเหรอครับจิตกับพี่เทวันค่ะเหมือนจะมีเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตอ่ะไม่รู้พี่เทวันไปอารมณ์เสียมาจากไหนจู่ๆก็คว้ามือยายจี๊ดออกไปเลยอ่ะใจดีเป็นห่วงเพื่อนค่ะจะหาว่าสารแน่ก็ยอมละไปด้วยนะครับจี๊ดไม่เคยทำอะไรรับหลังใครถ้าชอบก็บอกว่าชอบถ้าเกลียดก็บอกว่าเกลียดแล้วกับไอ้ดิ่งอ่ะน้องจี๊ดเกลียดหรือว่าชอบมันคงจะไม่เกลียดสินะเพราะว่าแอบไปคบกันลับหลังพี่ทำอะไรไม่เคยอายใครเลยหรือไงพี่เทวันอย่ามาดูถูกจี๊ดนะจี๊ดจี๊ดบอกความจริงพี่มาเลยนะฮะตอนแรกน้องจี๊ดเกลียดมันจะตายทำไมตอนนี้กลายเป็นสารถีขับรถไปขับรถมาไปรับส่งมันฮะโอ๊ยจี๊ดกับพี่เนี่ยทำตัวรังเกียจหรือว่าตัวไม่ยอมให้แตะฮะหรือว่าจี๊ดชอบของต่ำพี่เทวันอย่าดูดิจี๊ดเดี๋ยวนี้จี๊ดไม่ชอบไปเดี๋ยวนี้จี๊ดบอกมาไปเดี๋ยวนี้จี๊ดไปไปไปเดี๋ยวนี้หยุดเถอะไปใส่หัวแกไว้นะวันนั้นคู่มันฉันงั้นคุณก็ควรจะดูแลผู้หญิงคุณดีๆนะไม่ใช่ทำร้ายกันแบบนี้แต่แกไม่มีสิทธิ์มาดูแลแทนฉันจินไม่เคยคิดเลย
ว่าพี่เทวันจะเป็นคนแบบนี้ไม่เคยเลยพี่เทวันทำให้จี๊ดผิดหวังในตัวพี่เทวันมากจี๊ดจี๊ดมองอะไรไม่มีงานมีการทำยังไงไปทำไมแฟนคุณพูดจาแบบนั้นเพราะเขาหึงนายนะสิเขาคิดว่าฉันกับนายมีอะไรกันน่ะฮะหึงผมอ่ะก็ใช่นะสิไม่น่าหึงเลยสักนิดเดียวเขาน่าจะรู้แล้วว่าคนอย่างฉันไม่มีทางคิดอะไรกับคนอย่างนายได้อ่ะมันคนละชั้นกันน่ะจี๊ดแรงอ่ะคุณดิงอย่าถือสาปากยายจีด้วยนะคะเสียโดยธรรมชาติชินแล้วเนาะชินแล้วครับจี๊ดไปฟังใครมาผมไม่น่าพูดไปเลยอะสีคุณจี๊ดเสื่อมเสียแย่เลยอะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นลูกสาวท่านประธานบริษัทที่มีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ว่าแอบเป็นกิ๊กกับช่างซ่อมรถยนต์กระจกกระจกของผมอะสิจะไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะขอร้องนะว่ามานาสีป้าอุ่นแล้วของยายสุอะออกไปข้างนอกแล้วค่ะอ้าวสั่งให้เรียนคุณท่านว่าไม่ต้องรอให้คุณท่านทานได้เลยค่ะอ๋องั้นเหรอมันไปเรียนเชิญคุณสีบอกมาทานข้าวกันไปสีก็ไม่ทานเหมือนกันค่ะอ้าวทำไมอ่ะแล้วนี่จะไปไหนแต่เช้าอ่ะเนี่ยไปหาเพื่อนค่ะสีเบื่อเบื่อที่ต้องอยู่อย่างคนที่ไม่มีใครให้ความสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสีคือผมกำลังกำลังจะอะไรคะรู้ด้วยหรอคะว่าสีต้องการอะไรคิดอะไรอยากได้อะไรไว้ทำให้ได้ก่อนดีกว่านะคะค่อยพูดคุณสีคุณสีตอนแรกน้องจี๊ดเกลียดมันจะตายทำไมตอนนี้กลายเป็นสารขับรถไปขับรถมาไปรับส่งวันฮะพี่กับพี่ทำตัวรังเกียจหรือว่าตัวไม่ยอมให้ไปหรือว่าจี๊ดชอบของต่ำพนักงานทุกคนแล้วนะคะว่าไม่ให้พูดถึงเรื่องของคุณจี๊ดกับคุณเทวันอีกถ้าเกิดว่าท่านทราบว่าคุณเทวันใช้กำลังกับคุณจี๊ดแล้วก็ท่านคงไม่พอใจมากเลยนะคะขอบใจงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวเธอทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีเห็นพี่เทวันทุกวันเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่อยู่รับหลังฉันฉันยอมรับนะคะว่าคุณเทวันเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งแต่เรื่องนิสัยส่วนตัวเนี่ยฉันขอไม่พูดดีกว่าค่ะพูดมาจี๊ดคะเวลาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าใครรักเราจริงหรือไม่จริงขอตัวนะคะทำไมมีแต่คนพูดกับเราแบบนี้นะThank you.
ฮัลโหลพี่ดิงพี่ดิงทำงานเสร็จยังคะสู่มารอพี่อยู่หน้าออฟฟิศอ่ะมีเรื่องด่วนจะปรึกษาโอเคค่ะมาทำอะไรหน้าออฟฟิศผมยายอาจารย์เพี้ยนครับหน้าออฟฟิศนายแต่ฉันจะมาทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันหลบๆซ่อนๆแบบนี้หรือว่าจะมาตามจีบคุณดิ่งฮะวิปริตลามกคิดได้ไงเนี่ยทำไมจะคิดไม่ได้ล่ะครับคุณดิ่งเขาก็ไม่ได้ขี้เลแถมเขาขั้นหล่ออีกต่างหากสงสัยแผนทิ้งภาชนะของคุณจะไม่ได้ผลมั้งเลยต้องมาตามตื้อผู้ชายถึงหน้าที่ทำงานเนี่ยลูกศิษย์ลูกหารู้บ้างไหมเนี่ยว่าอาจารย์บ้าผู้ชายอย่างเนี้ยต้องฟ้องฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแล้วมั้งคุณตกผมทำไมเนี่ยนี่คือผลกรรมของพวกจิตคิดอกุศลไงคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเนี่ยไม่มีแล้วค่ะคุณดิ่งผลกรรมได้สนองคนชั่วไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าไปสนใจเลยเรารีบไปกันเถอะคุณยอดครับไม่เป็นไรนะครับไปกันค่ะคุณดิ่งไปก่อนนะครับคุณยอดครับคุณดิ่งแล้วคุณดิ่งครับดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าไปหลงกลยายจานเพี้ยนเด็ดขาดเพราะว่าอากาศร้อนนะครับสงสัยจะเป็นบ้าแล้วก็เฮ้ยเอาอะไรโอ้คุณเฮ้ยอะไรโอ้เฮ้ยเอาแล้วยายจานเพี้ยนเฮ้ยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยปล่อยฉันต้องรอเสียมารยาทจริงเลยบ้าอะไรมือหนักใช่ไหมเอ้าจี๊ดทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะเห็นไอ้ดิ่งไหมเห็นไปกับผู้หญิงน่ะอะไรนะนี่เขาเห็นผู้หญิงคนอื่นสำคัญกว่าฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่ยายจี๊ดพูดอย่างกับตัวเองเป็นแฟนคุณดิ่งอย่างนั้นแหละครับบ้านี่พูดจาอะไรแบบนี้เนี่ยเหรอที่เขาแค่มารอบริการรับส่งกลับบ้านเนี่ยสบายๆแบบนี้จะไปกับผู้หญิงคนอื่นอีกอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอก็โทรไปถามเขาเองสิคุณดิ่งเขามีมือถือมีได้ไงอ่ะก็ฉันเป็นคนให้เขาเองแหละตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลน่ะจะได้ติดต่อกันสะดวกจริงอย่าไปว่าเขาเลยนะแล้วนี่ก็เบอร์เขาเนี่ยเอ้าฉันต้องจดใช่ไหมเนี่ยก็ใช่สิไม่เคยไม่เคยบอกมันเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนนะจะรีบไปทำแผลอ่ะบ้าเลยไม่รู้จักลำดับความสำคัญซะเลยโอ๊ยทำจนเครียดอีกแล้วนะเนี่ยเครียดจริงเลยคุณไพวันคะอะไรคุณไพวันคะยุภาเข้าใจและเห็นใจคุณไพวันนะคะฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากใครไม่ต้องการแต่ยุภาจัดให้ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะยุภาเห็นยายรัตนานะคะพูดใส่ไปคุณกับคุณหนูจี้ใจเลยนะคะว่าคุณเจ้าชู้บ้างล่ะชอบทำลายร่างกายบ้างล่ะของจริงอะนะคะมันต้องคูณสองค่ะยุภานินทาใครไม่เป็นหรอกนะคะไม่ถนัดค่ะจะปิดมือถือทำไมเนี่ยปิดมือถือใส่ฉันนะหรือว่าโมจะเอาเวลาที่จะไปอยู่กับคนอื่นแล้วไม่อยากให้ใครต้องกวนดีมันก็หาทางกลับเองก็แล้วกันเฮ้ยวันแล้วที่หลังไม่ต้องทำตัวเป็นฮีโร่มาตามช่วยลูกสาวฉันเองเขามีแฟนนะก็ให้เขาตามง้อกันเองพี่ทำไมก็ทำกับแกแบบนี้ใช่ไหมง้อเขาเป็นคนทำกับแกแบบนี้ใช่ไหมฉันรู้หมาเพราะว่าแกหยุดเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยหยุดหมาไว้ก่อนเถอะมาแล้ว